วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซบทที่5ช่วยชายตัดไม้ดีบุกเมื่อโดโรธีตื่นขึ้นตะวันกำลังส่องแสงผ่านหมู่ไม้ลงมาตัวโตออกไปไล่นกกับกระรอกอยู่ข้างนอกเธอลุกขึ้นนั่งและมองไปรอบๆหุ่นไล่กายังคงยืนอยู่ที่มุมห้องอย่างอดทนเฝ้ารอเธอเราต้องไปหาน้ำกันเธอพูดกับมันทำไมเธอต้องการน้ำล่ะมันถามขึ้นก็เพื่อล้างหน้าให้สะอาดจากฝุ่นถนนนะสิแล้วก็จะเอามาดื่มขนมปังแห้งจะได้ไม่ติดคอคงไม่สะดวกนะที่ถูกสร้างด้วยเนื้อหนังหุ่นไล่กาพูดอย่างเห็นอกเห็นใจเพราะเธอต้องนอนต้องกินต้องดื่มยังไงก็ตามเธอมีมันสมองและมันมีค่ามากพอคุ้มกับความกังวลที่จะคิดอ่านได้อย่างดีพวกเขาออกจากกระท่อมและเดินผ่านแม่ไม้จึงพบน้ำพุน้อยๆมีน้ำใสแจ๋วโดโรธีกินแล้วก็ชำระร่างกายและเธอก็กินอาหารเช้าแต่พบว่าไม่มีขนมปังเหลืออยู่มากเท่าไรในตะกร้าเด็กหญิงรู้สึกขอบใจที่หุ่นไล่กาไม่ต้องกินอะไรเลยเพราะขนมปังมีเกือบไม่พอสำหรับเธอกับตัวโต้เองในวันนี้เมื่อเธอกินอาหารเสร็จและกำลังจะเดินกลับไปที่ถนนอิฐสีเหลืองเธอก็ประหลาดใจที่ได้ยินเสียงครวญครางอย่างหนักไม่ไกลจากเธอนักอะไรอ่ะเธอถามขึ้นอย่างคลาดคลาดฉันนึกไม่ออกเลยหุ่นไล่กาตอบเราไปดูกันก็ได้ตอนนั้นเสียงคลางดังมาถึงหูอีกครั้งเสียงดูจะมาจากทางด้านหลังพวกเขาหันกลับและเดินผ่านไปเพียง 2-3 ก้าวโดโรธีเห็นอะไรบางอย่างส่องแสงสะท้อนรัศมีแดดที่ตกต้องอยู่ระหว่างแม่ไม้เธอวิ่งไปที่นั่นหยุดชะงักและร้องขึ้นอย่างประหลาดใจไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถูกโค่นไว้ล้มลงเพียงส่วนหนึ่งข้างๆมีชายทำด้วยดีบุกทั้งตัวยืนอยู่มือทั้งสองถือขวานชูไว้หัวกับแขนขาของเขาถูกเชื่อมติดกับตัวเขายืนอยู่นิ่งราวกับไม่สามารถกระดุกกระดิกได้แม้แต่น้อยโดโรธีมองมันพร้อมกับหุ่นไล่กาด้วยความประหลาดใจในขณะที่โตโต้เห่าเสียงแหลมและการเข้างับที่ขาดีบุกจนทำให้มันเจ็บฟันเธอส่งเสียงร้องควรคลางนั่นเหรอโดโรธีถามใช่แล้วชายดีบุกตอบฉันร้องคลางมากกว่าปีหนึ่งแล้วไม่มีใครได้ยินหรือมาช่วยฉันก่อนหน้านี้เลยฉันจะช่วยเธอได้ยังไงล่ะเธอถามอย่างอ่อนโยนเพราะหวั่นไหวไปกับเสียงผู้เศร้าๆของชายดีบุกช่วยไปเอากระป๋องน้ำมันมาหยอดข้อต่อฉันทีเขาตอบมันขึ้นสนิมจนฉันขยับไม่ได้ถ้าหล่อลื่นน้ำมันดีฉันก็จะสบายในไม่ช้าเธอจะเห็นกระป๋องน้ำมันวางอยู่บนชั้นในกระท่อมฉันโดโรธีวิ่งกลับไปที่กระท่อมทันทีและพบกระป๋องน้ำมันนั้นเธอกลับมาและถามขึ้นอย่างกระวนกระวายข้อต่อของเธออยู่ตรงไหนล่ะหยอดน้ำมันตรงคอฉันก่อนชายตัดไม้ดีบุกตอบเธอหยอดน้ำมันลงไปมันขึ้นสนิมมากจริงๆหุ่นไล่กาจับดีบุกและขยับมันอย่างเบาๆจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งจนมันเคลื่อนได้อย่างสะดวก
ครั้นแล้วชายตัดไม้ดีบุกก็ขยับหัวได้เองทีนี้หยอดน้ำมันตรงแขนฉันเขาพูดและโดโรธีก็หยอดน้ำมันลงไปหุ่นและกาบิดแขนให้อย่างระมัดระวังจนกระทั่งปลอดจากสนิมและกลับดีเหมือนใหม่ชายตัดไม้ดีบุกแสดงอาการพอใจและปล่อยขวานลงพิงกับต้นไม้ช่วยได้ดีเหลือเกินเขาพูดฉันถือขวานนี้ไว้กลางอากาศตั้งแต่ฉันขึ้นสนิมดีใจที่วางมันลงได้ในที่สุดทีนี้ถ้าเธอจะหยอดน้ำมันที่ขาฉันฉันก็จะสบายขึ้นมากฉะนั้นพวกเขาจึงหยอดน้ำมันที่ขาจนกระทั่งชายตัดไม้ดีบุกเคลื่อนไหวได้สะดวกและขอบใจแล้วขอบใจอีกที่ช่วยมาปลดปล่อยเขาเขาดูสุภาพเรียบร้อยและสำนึกในบุญคุณยิ่งนักฉันต้องยืนอยู่ที่นี่ตลอดไปถ้าเธอไม่บังเอิญผ่านมาเขาพูดดังนั้นเธอจึงช่วยชีวิตฉันไว้ทีเดียวเธอมาที่นี่กันได้ยังไงล่ะแล้วกำลังเดินทางไปเมืองมรกตเพื่อไปหาออสผู้ยิ่งใหญ่เธอตอบและเรามาหยุดพักแรมที่กระท่อมเธอทำไมเธอถึงอยากไปพบออสล่ะเขาถามขึ้นฉันอยากให้เขาส่งฉันกลับแคนซัสแล้วหุ่นไล่กาก็อยากให้เขาใส่มันสมองในหัวเธอตอบชายตัดไม้ดีบุกดูจะคิดหนักอยู่ชั่วขณะแล้วจึงพูดว่าเธอคิดว่าออสจะให้หัวใจฉันได้ไหมทำไมล่ะฉันเดาว่าก็คงได้กระมังโดโรธีตอบมันคงง่ายเท่าๆกับให้มันสมองแก่หุ่นไล่กานั่นแหละจริงสินะชายตัดไม้ดีบุกตอบดังนั้นถ้าเธอให้ฉันร่วมไปกับคณะด้วยฉันก็อยากจะไปเมืองมรกตจะได้ขอร้องออสให้ช่วยฉันบาสิหุ่นไล่กาพูดอย่างดีใจและโดโรธีก็เสริมว่าเธอดีใจมากที่ได้ชายตัดไม้ดีบุกมาร่วมทางดังนั้นชายตัดไม้ดีบุกจึงแบกขวานขึ้นบ่าและทั้งหมดก็ออกเดินผ่านเข้าไปในป่าจะมาถึงถนนที่ปูด้วยอิฐสีเหลืองชายตัดไม้ดีบุกขอให้โดโรธีเอากระป๋องน้ำมันใส่ไว้ในตะกร้าของเธอเพราะว่าเขาพูดถ้าฉันเจอฝนแล้วมันขึ้นสนิมอีกฉันคงต้องการกระป๋องน้ำมันอย่างยิ่งเฉียวล่ะโชคดีไม่น้อยที่ได้สหายใหม่ร่วมคณะเพราะในไม่ช้าเมื่อพวกเขาออกเดินทางอีกก็มาถึงที่ซึ่งมีต้นไม้และกิ่งก้านหนาทึบอยู่เหนือถนนจนคนเดินผ่านไปไม่ได้แต่ชายตัดไม้ดีบุกลงมือทำงานด้วยขวานและตัดออกได้อย่างดีในไม่ช้ามันก็เปิดทางผ่านให้กับคณะทั้งหมดโดโรธีครุ่นคิดหนักขณะที่เดินกันไปจนเธอไม่ได้สังเกตว่าหุ่นไล่กาสะดุดลงไปในหลุมและกลิ้งลงไปข้างถนนจริงสิมันต้องเรียกให้เธอช่วยพยุงให้ทำไมเธอไม่เดินอ้อมหลุมล่ะชายตัดไม้ดีบุกถามฉันรู้ไม่พอหุ่นไล่กาตอบอย่างร่าเริงหัวฉันยัดด้วยฟางเธอรู้ไหมนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันไปหาออสเพื่อขอมันสมองจากเขาล่ะโอ้ฉันเข้าใจแล้วชายตัดไม้ดีพูดแต่ถึงอย่างไงก็ตามมันสมองไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในโลกหรอกนะเธอมีมันสมองไหมล่ะหุ่นไล่กาถามไม่หัวฉันว่างเปล่าทีเดียวล่ะชายตัดไม้พูดครั้งหนึ่งฉันเคยมีมันสมองและมีหัวใจด้วยดังนั้นหลังจากลองเทียบทั้งสองอย่างแล้วฉันก็อยากมีหัวใจมากกว่าทำไมล่ะหุ่นไล่กาถาม
ฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเธอถึงจะรู้ดังนั้นในขณะที่เดินผ่านป่าไปชายตัดไม้ดีบุกก็เล่าเรื่องดังต่อไปนี้ฉันเกิดมาเป็นบุตรชายคนตัดไม้ที่ตัดไม้ป่าขายเป็นฟืนเลี้ยงชีวิตเมื่อฉันโตขึ้นฉันก็เป็นคนตัดไม้เมื่อพ่อฉันตายฉันก็ดูแลแม่แก่ของฉันตราบเท่าที่เธอมีชีวิตอยู่แล้วฉันก็ตัดสินใจแต่งงานแทนที่จะอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ไม่เหงาอีกต่อไปมีสาวมัสกินคนหนึ่งสวยมากฉันหลงรักเธออย่างสุดหัวใจเธอเองก็สัญญาจะแต่งงานกับฉันทันทีที่ฉันหาเงินได้พอสร้างบ้านอย่างดีให้เธอดังนั้นฉันจึงเริ่มทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมแต่สาวนั่นอยู่กับหญิงแก่ที่ไม่ต้องการให้เธอแต่งงานกับใครเพราะนางขี้เกียจมากอยากให้สาวนั่นอยู่กับนางเพื่อหุงหาอาหารและทำงานบ้านต่อไปดังนั้นหญิงแก่จึงไปหาแม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันออกและสัญญาจะให้แกะ2ตัวกับงัว1ตัวถ้านางขัดขวางการแต่งงานได้แม่มดที่ชั่วร้ายจึงเข้าสิงขวานของฉันและวันหนึ่งเมื่อฉันตัดไม้อยู่ดีๆเพราะฉันต้องการได้บ้านใหม่กับภรรยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ทันใดนั้นขวานก็พลาดและตัดขาซ้ายฉันขาดทีแรกดูโชคร้ายใช่ไหมเพราะฉันรู้ดีว่าคนขาเดียวเป็นคนตัดไม้ที่ดีไม่ได้ดังนั้นฉันจึงไปหาช่างดีบุกและให้เขาทำขาด้วยดีบุกให้ใหม่เมื่อฉันเริ่มใช้ขาใหม่ก็ทำงานได้ดีแต่การกระทำของฉันทำให้แม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันออกโกรธมากเพราะนางได้สัญญากับหญิงแก่ว่าฉันจะไม่ได้แต่งงานกับสาวสวยมัสกินเมื่อฉันเริ่มตัดไม้อีกขวานของฉันก็พลาดและตัดขาขวาฉันฉันจึงไปหาช่างดีบุกอีกและเขาก็ทำขาดีบุกให้ฉันหลังจากนั้นขวานที่ถูกสิงก็ตัดแขนทั้งสองข้างของฉันทีละข้างแต่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวฉันซ่อมแซมมันด้วยแขนดีบุกแม่มดที่ชั่วร้ายจึงทำให้ขวานพลาดตัดหัวฉันตอนแรกฉันคิดว่านั่นเป็นจุดจบเสียแล้วแต่บังเอิญช่างดีบุกผ่านมาและทำหัวดีบุกให้ฉันใหม่ในตอนนั้นฉันคิดว่าฉันชนะแม่มดที่ชั่วร้ายแล้วและฉันก็ทำงานหนักกว่าเดิมแต่ฉันรู้จักความทารุณโหดร้ายของศัตรูน้อยเหลือเกินแม่มดคิดหาทางใหม่ที่จะประหารความรักที่ฉันมีต่อสาวงามมัสกินและทำให้ขวานของฉันพลาดอีกมันตัดผ่ากลางตัวฉันพอดีแยกฉันออกเป็นสองส่วนช่างดีบุกก็มาช่วยสร้างตัวฉันด้วยดีบุกอีกครั้งหนึ่งเอาแขนดีบุกขาและหัวต่อกับตัวมีข้อต่อเพื่อฉันได้เคลื่อนไหวไปมาได้ดีอย่างเดิมแต่อันนี้จ้าตอนนี้ฉันขาดหัวใจดังนั้นฉันจึงสูญเสียความรักสำหรับสาวมัสกินไปและไม่พะวงว่าจะได้แต่งงานกับเธอหรือไม่ฉันคิดว่าเธอยังคงอยู่กับหญิงแก่นางนั้นรอให้ฉันกลับไปรับเธอร่างกายของฉันส่องแสงประกายแวววาวใต้แสงตะวันและฉันรู้สึกภูมิใจมากไม่เป็นไรที่ขวานจะพลาดเพราะมันตัดฉันไม่ได้อีกแล้ว
แต่มีอันตรายอยู่อย่างเดียวคือข้อต่อของฉันขึ้นสนิมฉันเก็บกระป๋องน้ำมันไว้ที่กระท่อมและเฝ้าหยอดน้ำมันตัวเองยังไงก็ตามมีวันหนึ่งฉันลืมทำและเจอพายุฝนเข้าก่อนที่ฉันจะตระหนักถึงอันตรายข้อต่อก็ขึ้นสนิมเสียแล้วฉันเลยถูกปล่อยให้ยืนอยู่กลางป่าจนกระทั่งเธอผ่านมาช่วยฉันนับเป็นสิ่งเลวร้ายยิ่งนักที่ต้องโดนเช่นนี้แต่ระหว่างปีที่ฉันยืนอยู่ที่นั่นฉันมีเวลาที่จะคิดถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่ฉันได้รู้จักก็คือการสูญเสียหัวใจเมื่อฉันมีความรักฉันเป็นชายที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ไม่มีใครมีความรักได้ถ้าขาดหัวใจดังนั้นฉันจึงดีใจที่จะได้ขอออสช่วยให้หัวใจแก่ฉันถ้าเขาให้ได้ฉันจะกลับไปหาสาวมัสกินและแต่งงานกับเธอทั้งโดโรธีและหุ่นไล่กาสนใจเรื่องของชายตัดไม้ดีบุกมากและบัดนี้ก็รู้ว่าทำไมชายตัดไม้ดีบุกถึงอยากได้หัวใจใหม่นะเหมือนกันนั่นแหละหุ่นไล่กาพูดฉันจะขอมันสมองแทนหัวใจเพราะไอ้โง่ก็ไม่รู้จะทำอะไรกับหัวใจถ้าหากมันมีสักอันฉันจะเลือกเอาหัวใจคนตัดไม้ดีบุกพูดเพราะมันสมองไม่ทำให้ใครมีความสุขได้และความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกโดโรธีไม่ได้พูดอะไรเพราะเธองงไม่รู้ว่าเพื่อนทั้งสองของเธอคนไหนพูดถูกเธอตัดสินใจแล้วว่าเพียงแค่เธอกลับไปแคนซัสหาป้าเอ็มได้เธอก็ไม่พวงนักว่าชายตัดไม้จะไม่มีมันสมองหรือหุ่นไล่กาจะไม่มีหัวใจหรือว่าแต่ละคนจะได้ตามที่ปรารถนาหรือไม่แต่สิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดก็คือขนมปังเกือบจะหมดแล้วอาหารอีกมื้อเดียวสำหรับเธอกับโตโต้ตะกร้าก็จะเกลี้ยงเลยแน่นอนทั้งชายตัดไม้และหุ่นไล่กาไม่เคยกินอะไรแต่เธอไม่ได้ถูกสร้างด้วยดีบุกหรือว่าฟางถ้าไม่ได้กินอาหารก็มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ